สวัสดีค่ะป้าทิพย์นะคะวันนี้ป้าทิพย์จะพามาเปลี่ยนกระถางออมชมพูซื้อมาจาก Lazada ตอนแรกก็เป็นสีชมพูนะคะอ้าวเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ออมชมพูเนาะแต่ป้าทิพย์ก็ยังมั่นใจเพราะว่าป้าทิพย์ซื้อมาเป็นออมชมพูวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ป้าทิพย์จะใช้ขุยมะพร้าวปลูกนะคะขุยมะพร้าวกับกาบมะพร้าวสับป้าทิพย์แช่น้ำมาแล้วแช่น้ำจุลินทรีย์ค่ะที่เป็นสีแดงๆนะคะป้าทิพย์จะแช่ไว้แล้วก็เอามาเป็นวัสดุปลูกค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะคะนี่ป้าทิพย์เตรียมไว้แล้วนะคะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพัดทิพย์จะปลูกแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยออสโมโคสนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูคอยดูตอนพัดทิพย์อัปเดตว่าต้นเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ